ทำไมมันเหลือแต่แบบนี้ล่ะลูกนี่เจี๊ยบไม่ได้แบ่งไว้ให้พ่อก่อนหรอกเหรอกินกินไปเถอะนะพ่อแก่จะตายอยู่แล้วจะกินไปทำไมเยอะแยะนี่มันมีแต่เศษอาหารทั้งนั้นเลยนะลูกจะกินไม่กินถ้าไม่กินเนี่ยจะได้เอาไปให้หมามันกินจะยังไงกินก็กินลูกจะกินก็กินไปอุดมากน่ารำคาญโอ้ยเจี๊ยบไอ้เสื้อผ้าที่กองอยู่หลังบ้านเนี่ยยังไม่ได้ซักเลยนะลูกไม่ทิ้งไว้อย่างนั้นล่ะรู้แล้วนะพ่อแล้วหนูก็จัดการเองแหละพ่อเลิกบ่นสักทีพ่อไม่ได้บ่นพ่อแค่พูดให้ฟังเฉยๆอ้าวนั่นจะโอมาหาหน่ะเจี๊ยบสวัสดีครับพ่อสบายดีไหมครับสบายดีจ้ะลูกนี่จะมาทำไมไม่บอกอ่ะเจี๊ยบจะได้เตรียมทำอาหารไว้ให้ไม่เป็นไรหรอกเจี๊ยบวันนี้โออ่ะซื้ออาหารอร่อยๆจากเยาวราชมาเพียบเลยเดี๋ยวเราไปเทแล้วมานั่งกินกันนะพ่อครับเดี๋ยววันนี้เรามากินข้าวด้วยกันนะดีจ้ะลูกพ่อครับแป๊บนึงนะครับพี่ต้นว่าไงครับพี่ต้นครับครับเดี๋ยวผมรีบไปเลยครับได้ครับเกิดอะไรขึ้นนะโอต้อยอ่ะพี่ต้อยที่ทำงานเขาโดนรถชนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอาการพี่ต้อยกันนะให้เราไปเป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรเจี๊ยบเดี๋ยวเจี๊ยบแกอาหารแล้วกินกับพ่อนะเดี๋ยวเรารีบไปรีบกลับขับรถดีๆนะลูกเดี๋ยวพ่อค่อยกินนะอันนี้หนูขอไปถ่ายคลิปลง YouTube ก่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวานเจี๊ยบรีวิววันนี้นะคะเจี๊ยบมีเมนูอาหารจากร้านดังย่านเยาวราชมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันเริ่มจากเมนูแรกเลยนะคะก็จะเป็นผัดผักจากร้านดังอันนี้คือผัดผักจากร้านดังที่เราบอกไปผักสดและกรอบมากค่ะทุกคนขออนุญาตนะคะเมนูต่อไปก็คือแกงจืดเต้าหู้หมูสับโอ้โหแค่น้ำซุปก็ละมุนลิ้นแล้วค่ะมีของคาวแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือของหวานใช่ไหมคะนี่ก็คือสังขยาฟักทองร้านนี้นะที่มีเน็ตไอดอลไปกินวันนั้นโอ้โหน่ากินมากค่ะทุกคนแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าเมนูนี้นะคะทั้งหมดนี่เลยที่เจฟรีวิวไปเนี่ยอยู่แถวไหนอยู่ร้านไหนชื่อร้านอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวเจฟจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจี๊ยบด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เจี๊ยบทานเสร็จหรือยังลูกพ่อหิวแล้วนะเสร็จแล้วแต่อร่อยทุกอย่างเลยอ่ะกินก่อนดีกว่าแล้วค่อยเอาไปให้พ่อทำไมมันเหลือแต่แบบนี้ล่ะลูกนี่เจี๊ยบไม่ได้แบ่งไว้ให้พ่อก่อนหรอกเหรอกินกินไปเถอะนะพ่อแก่จะตายอยู่แล้วจะกินไปทำไมเยอะแยะนี่มันมีแต่เศษอาหารทั้งนั้นเลยนะลูกจะกินไม่กินถ้าไม่กินเนี่ยจะได้เอาไปให้หมามันกินจะยังไงกินก็กินลูกจะกินก็กินไปอุดมากน่ารำคาญว่ะ
ทำไมถึงพูดแบบนี้กับพ่อล่ะลูกก็เพราะว่าพ่อไม่ใช่พ่อแท้ๆของหนูไงที่หนูต้องมาใส่ใจใหญ่ดีอะไรอ่ะทุกวันนี้นะที่หนูยังไม่เอาพ่อไปไว้ที่บ้านพักคนชราก็เพราะว่าแม่ขอเอาไว้ก่อนตายถ้าไม่ใช่เพราะพ่อเมาแล้วไปขับรถวันนั้นอ่ะแม่หนูก็คงไม่ตายหรอกแม่ตายก็เพราะพ่อเป็นไงบ้างครับพ่อชาอูหลงที่ผมซื้อมาจากเมืองจีนเนี่ยสดชื่นดีไหมครับสดชื่นสิลูกพ่อขอบใจโอมากนะที่พยายามหาแต่ของดีๆมาให้พ่อตลอดเลยครับพ่อแต่ยังไงอ่ะผมก็ต้องขอบคุณพ่อมากเลยนะครับที่เอ็นดูและรักผมก็ในเมื่อโอเนี่ยไม่มีพ่อที่จะดูแลแล้วก็ให้ความอบอุ่นยังไงก็คิดซะว่าพ่อเนี่ยเป็นพ่อของโออีกคนนึงแล้วกันนะครับพ่อกับข้าวเสร็จแล้วนะโอไปกินมื้อกลางวันกันดีกว่าช่วงบ่ายโอมีธุระไม่ใช่หรออ๋อใช่พ่อครับเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวกันดีกว่านะครับงั้นโอตามไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพ่อจะเดินตามไปจ้ะอ๋อครับพ่อได้หนูขอกินข้าวกับแฟนแบบส่วนตัวก่อนนะคะถ้ากินเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวจะยกมาให้พ่อรออยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าถ้าจะกินก็ทำตามที่บอกหรือถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องกินได้จ้ะโอ้ยอ้าวแล้วพ่อไม่มากินข้าวได้หรอพ่อบอกว่าพ่อยังไม่หิวอ่ะเจี๊ยบว่าเรารีบกินกันก่อนดีกว่าโอไปธุระไม่ทันมาสิรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเจี๊ยบไปเอาอาหารมาให้ครับข้าวคุกน้ำปลาเนี่ยลูกแล้วเรากับข้าวหายไปไหนหมดล่ะลูกหมดแล้วโทษทีนะหนูกินกับโอจนหมดเลยอ่ะไม่ได้เหลือไว้ให้หนูก็เลยทำข้าวคุกน้ำปลามาให้กินไปเถอะนะอย่าเรื่องมากหนูมีอย่างอื่นต้องทำอีกเกิดอะไรกันขึ้นล่ะลูกหนูอะพ่อเฮ้ยหนูมันลากเศษอาหารมาเต็มไปหมดเลยอะเลยหนูพวกนี้มันมาจากไหนกันเนี่ยอย่าเพิ่งพูดมากนะพ่อรีบจัดการไอ้พวกนี้ก่อนเถอะพ่อเองก็จับมันไม่ไหวหรอกนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพ่อจะโทรเรียกให้คนอื่นเข้ามาจับให้แล้วกันนะจะทำอะไรก็รีบทำเถอะพ่อโอ้ยเก็บกับข้าวเมื่อวานเอาไว้เลยเราพ่อเลยรู้หมดเลยว่ากับข้าวไม่ได้หมดโอ้ยเรื่องนั้นช่างมันก่อนเถอะจัดการในหนูพวกนั้นก่อนแกเบื่อหนูเก็บไว้ไหนนะเสร็จฉันแน่ไอ้พวกหนูบ้าน่ารังเกียจ
สร็จแน่เอาไว้ไหนดีวะไว้แถวนี้แล้วกันมากินกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะไปข้างนอกถ้าหิวก็ไปหาอะไรกินแล้วลูกจะไปนานไหมล่ะรีบไปรีบมาแล้วกันนะพ่อเป็นห่วงโอ้ยพูดถึงเรื่องหิวกระเพาะร้องเลยเพ้ยโอ้ยหิวได้เวลาโอ้ยโอ้ยคงจะเป็นจานนี้ละมั้งเพราะปกติเจี๊ยบก็เตรียมอาหารไว้ให้เราแบบนี้คงใช่แหละโอ้ยเอาละเอ้ยน้ำถ่าก็ไม่มีไม่เป็นไรกินหิวเจี๊ยบเจี๊ยบเฮ้ยพ่อเป็นไรบ้างครับพ่อทำใจดีอยู่นะครับพ่อเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลนะครับพ่อใจเย็นนะครับพ่อทำใจดีนะครับพ่อเดินดีๆนะครับพ่อโอ้ยค่อยๆนั่งนะครับโอ้ยไงพ่อขอบใจโอมากนะเพราะถ้าโอมาไม่ทันพ่อเองก็คงไม่รอดแล้วล่ะแล้วพ่อไปกินยาเบื่อหนูได้ยังไงอะครับพ่อก็ไม่รู้พ่อหิวข้าวแล้วก็อยากกินข้าวพ่อก็เดินเข้าไปในครัวก็ไม่รู้ว่ามีเศษอาหารหรือเป็นอาหารที่มียาเบื่อหนูอยู่พ่อก็หยิบมากินแล้วทำไมพ่อไม่กินอาหารที่มันเหลือด้วยครับอาหารสำเร็จรูปในตู้เย็นมันก็มีตั้งเยอะแยะผมก็ซื้อตุนไว้ให้เจี๊ยบตั้งเยอะก็เพราะเจี๊ยบนั่นแหละเพราะปกติเวลาพ่ออยากจะกินข้าวหรือเวลาหิวเจี๊ยบก็จะเป็นคนที่กินก่อนแล้วก็เหลืออาหารเอาไว้ให้พ่อแล้วพ่อก็ไม่รู้ว่าเศษอาหารนั่นเป็นของใครพ่อก็ไปหยิบอาหารนั้นมาเพราะคิดว่าเป็นของที่เจี๊ยบเนี่ยเหลือไว้ให้พ่อฮะอะไรนะครับเจี๊ยบให้พ่อกินแต่เศษอาหารนะครับมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกลูกเอ้าโอกลับมาแล้วเหรอทำไมดูเครียดกันจังอะเกิดอะไรขึ้นเหรอนี่เธอยังจะมาถามอีกนะว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมว่าเธออะเกือบจะฆ่าพ่อตัวเองตายแล้วเนี่ยอะไรฆ่าพ่ออะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็ชามเศษอาหารที่เธอเหลือไว้ให้พ่อเธอทุกครั้งอ่ะพ่อกินเข้าไปไงพ่ออย่าบอกนะพ่อกินน่ะใช่ไงก็ชามอาหารนั้นอ่ะมีแต่ยาเบื่อหนูทั้งนั้นเลยอ่ะทำไมเธอต้องทำแบบนี้ด้วยอ่ะเจี๊ยบไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นอ่ะเจี๊ยบเธอทำกับพ่อที่มีพระคุณที่เลี้ยงเธอมาได้ยังไงเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พ่อเธอแท้ๆนะแต่เธอก็ไม่น่าจะทำแบบนี้นะเรารับกับการกระทำของเธอไม่ได้จริงๆอ่ะเจี๊ยบเราว่าเราเลิกกันเถอะไม่เอานะโออย่าเลิกกับเรานะปล่อยเธอเอาเวลาที่เธอรักเราอ่ะไปรักคนที่รักเธอที่สุดดีกว่าถ้าเธอรักเราแล้วปล่อยให้คนอื่นเขาไว้ข้างหลังอ่ะโดยไม่สนใจใยดีอ่ะมันใช่เปล่าวะเราเลิกกันเถอะไม่เอาโอ้เราไม่เลิกอ่ะเราสัญญานะว่าต่อไป
ไปนี้เราจะดูแลพ่อให้ดีโอ้ยอย่าเลิกกับเรานะเจี๊ยบเราว่ามันสายไปแล้วเธอกลับไปดูแลคนที่มีพระคุณกับเธอดีกว่าไม่นะโอ้พ่อครับพ่อเข้าใจผมนะผมไม่อยากให้เจี๊ยบต้องเป็นลูกที่อกตัญญูเอาเลยครับพ่อเข้าใจโอ้โอ้ยอย่าไปถ้าลูกไม่มีใครแต่ลูกยังมีพ่ออยู่ตรงนี้ทั้งคนนะลูกพ่อหนูขอโทษหนูก็จะฆ่าพ่อแล้วพ่อหนูขอโทษหนูสัญญาว่าต่อไปนี้หนูจะดูแลพ่อให้ดีหนูขอโทษที่ทำให้พ่อเสียใจหนูขอโทษที่ลืมว่าพ่อมีพระคุณขนาดไหนถ้าไม่มีพ่อหนูก็คงไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินใช้เงินทุกวันนี้พ่อขาหนูขอโทษถึงแม้พ่อจะไม่ใช่พ่อแท้ของหนูหนูจะดูแลพ่อให้ดีที่สุดนะคะดีแล้วลูกเนี่ยลูกคิดดีแล้วลูกพ่อจะไม่ทิ้งลูกหนูไปไหนหวังว่าบทเรียนนี้คงทำให้เธอคิดได้นะเจี๊ยบที่เราทำแบบนี้พอเรารักเธอเจี๊ยบ